โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาดูแลคนไข้พร้อมๆไปกับการดูแลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสและการติดเชื้อโดยเฉพาะแผนกฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาดูแลคนไข้อย่างเร่งด่วนเวลาเราดูแลคนไข้เนี่ยเราคำนึงถึง2 อย่างหลักๆสำคัญ1คือคนไข้ต้องปลอดภัย2คือบุคลากรต้องปลอดภัยการที่หมอจะวินิจฉัยโรคหรือว่าสอบถามไทม์ไลน์ผู้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการพูดคุยแล้วก็ซักประวัติต่างๆซึ่งถ้าเราใช้ระบบโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสารก็จะได้เพียงทางเสียงอย่างเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลก็พยายามเอาเรื่องของแท็บเล็ตที่เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กเนี่ยเข้ามาช่วยโรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนฤบดินทร์ได้นำแอปพลิเคชันไข่ต้ม Hospital ที่พัฒนาโดยบริษัทโอโมดรอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้พัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติไทยมาใช้โดยตอบโจทย์ในเรื่องของการสื่อสารทั้งเสียงและภาพและความโดดเด่นของฟีเจอร์คือการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและมีแบ่งบทบาทการใช้อุปกรณ์ในส่วนของแพทย์พยาบาลและคนไข้โดยทั้งหมดจะสามารถพูดคุยในกลุ่มการใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ตรงที่เคยไปดูแลผู้ป่วยกลุ่มวิกฤตนะคะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะก็เป็นผู้ป่วยค่อนข้างที่จะนอนอยู่ที่เตียงแล้วก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุค่ะที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่จะสามารถติดต่อกับญาติที่อยู่ที่บ้านได้โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนฤบดินทร์ยังใช้แอปพลิเคชันไข่ต้ม Hospital สำหรับการจ่ายยาให้กับคนไข้ด้วยทำให้การให้บริการและดูแลคนไข้ในทุกๆจุดมีความปลอดภัยทั้งกับตัวคนไข้และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแอปพลิเคชันไข่ต้ม Hospital ถูกออกแบบมาโดยให้ใช้งานได้ง่ายมีความเสถียรของสัญญาณโทรศัพท์สูงช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญคือคำนึงเรื่องความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเราได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ไปสอบถามถึงปัญหาต่างๆมาแล้วเนี่ยเราก็เลยพุ่งประเด็นไปเลยว่าโอเคเราจะทำวิดีโอเทเลเพรสเซนต์แอปพลิเคชันที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับ Healthcare Solution ในโรงพยาบาลเราจะทำตัวแอปเนี้ยโดยมีด้าน privacy เป็นหลักนะครับคุณหมอเนี่ยไม่ต้องมาแลกคอนแทคส่วนตัวกับคนไข้แล้วนอกจากแอปพลิเคชันไข่ต้ม Hospital ที่ใช้สำหรับแพทย์และพยาบาลยังมีแอปพลิเคชันไข่ต้ม Care สำหรับผู้ป่วยที่สามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านอีกด้วยทำให้การดูแลผู้ป่วยมีความใกล้ชิดและต่อเนื่องคนไข้กลับบ้านไปครับก็สามารถใช้แอปพลิเคชันไข่ต้ม Care เนี่ยสามารถโทรเข้ามาที่กลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มของโรงพยาบาลที่ตัวเองเนี่ยได้รับการรักษาอยู่นะครับข้อดีของเราก็คือเราจะมีไข่ต้ม Hospital ที่เป็นคุณพยาบาลที่คอยเป็น Nurse Operator เนี่ยคอยคอนแทคคอยรับสายคอยให้คำปรึกษาก่อนเบื้องต้นแอปพลิเคชันไข่ต้มยังตอบโจทย์ในเรื่องของงบประมาณเพราะอุปกรณ์เครื่องแท็บเล็ตมีราคาไม่สูงมากนักและยังลดการใช้ชุด PPE ได้ค่อนข้างมากในขณะนี้ Obodroid ก็ได้พัฒนาศักยภาพของแอปพลิเคชันโดยเตรียมที่จะมีข้อความขึ้นประกอบการพูดคุยเพื่อให้สื่อสารได้ชัดเจนหรือเพิ่มโปรแกรมแปลภาษาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น